ทีนี้ในจริยธรรมเนี่ยที่พูดมามันมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งเขาเรียกว่าอัตตหิตะสมบัติเป็นความดีส่วนบุคคลอย่างเช่นเบนอย่างเช่นเรื่องความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เนี่ยเราไม่มีตำแหน่งในทางสังคมเราก็เป็นคนดีใครก็อยากจะคบเรานะเป็นคนจริงใจเป็นคนซื่อสัตย์อันนี้หมายถึงที่เป็นการแสดงออกนะเป็นความเป็นคนพูดง่ายว่าเป็นคนพูดความจริงการพูดความจริงเปิดเผยความจริงใครก็ชอบเป็นความดีส่วนตัวอัตตหิตะสมบัติเป็นคนมีอัธยาศัยดีมนุษยสัมพันธ์ดีนะมีสังฆวัตถุเนี่ยมีทานการให้ปิยวาจาพูดจาอ่อนหวานอันนี้เป็นความดีส่วนตัวแต่ถ้าเราคนนั้นเนี่ยเอาความดีนั้นไปทำประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จดีขึ้นเป็นประโยชน์แก่สังคมดีขึ้นเขาเรียกว่าปรหิตะปฏิบัติเป็นความดีเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นอันแรกเนี่ยเป็นความดีอัตตหิตะประโยชน์ส่วนตนเป็นความดีเพื่อประโยชน์ส่วนตนส่วนปรหิตะปฏิบัติเนี่ยเป็นความดีเพื่อประโยชน์คนอื่นเพื่อประโยชน์สังคมคนบางคนเป็นคนดีส่วนตัวแต่เข้ากับใครไม่ได้ความดีส่วนตัวคืออย่างไรเป็นประเภทพูดตรงใช่ไหมพูดตรงมากก็ดีนะแต่มันพูดไม่เข้าหูคนอ่ะใครก็ไม่เข้าไปที่ไหนในวงแตกนะแต่ถามว่าดีไหมนะเป็นคนตรงเปิดเผยจริงใจแต่ว่ามะนาวไม่มีน้ำเป็นคนดีแต่เป็นคนดีที่โลกไม่ต้องการนะเพราะฉะนั้นในการทำงานกับคนอื่นต้องให้โลกต้องการด้วยเขาเรียกปรหิตะปฏิบัติการปฏิบัติเป็นประโยชน์แก่คนอื่นจริยธรรมส่วนตัวกับจริยธรรมเพื่อสังคมความดีมันจะมีสองอย่างในพอวิเคราะห์จริยธรรมของฝ่ายของท่านทั้งหลายของคนตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยมันก็จะมีสองส่วนจะบังเอิญหรือยังไงก็ไม่ทราบนะส่วนที่หนึ่งเรียกว่าจริยธรรมในการดำรงตนนี่ความดีส่วนตัวนะแล้วส่วนที่สองเรียกว่าจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินในเขาเรียกว่าจริยธรรมในการดำรงตนเนี่ยหมายถึงดำรงตนในฐานะข้าราชการนะท่านสังเกตดูนะในส่วนที่หนึ่งเนี่ยใครเป็นข้าราชการไม่ว่าจะกรมไหนกระทรวงไหนกองไหนปฏิบัติได้หมดเหมือนกันหมดเขาเรียกว่าจริยธรรมในการดำรงตนแล้วถ้าวันหนึ่งท่านทำงานที่ตรงนี้ไม่ได้แล้วท่านมีจริยธรรมในการดำรงตนท่านไปทำงานที่อื่นท่านก็ประสบความสำเร็จเพราะมันเป็นบรรทัดฐานของข้าราชการเขาเรียกเป็นจริยธรรมส่วนบุคคลของข้าราชการทุกคนนะทีนี้ถ้าเราอยู่ตรงนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจเงินแผ่นดินของการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นมาเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยท่านจะต้องรักษาต้องเป็นคนที่รักษาความลับของข้าราชการของราชการเพราะฉะนั้นจะเอาไปเที่ยวโฆษณาไปประชาสัมพันธ์ผลงานตัวเองอะไรก็ไม่ได้ต้องเก็บซึ่งมันต่างจากจริยธรรมวิชาชีพครูนะปฏิบัติหน้าที่ครูเนี่ยโฆษณาได้นะท่านสังเกตไหมครูเนี่ยเขาจะโฆษณาว่าโรงเรียนของเขาสอบโอเน็ตได้เท่านั้นสอบเข้ามหาวิทยาลัยเท่านั้นโฆษณาผลงานได้ทำอะไรมาสอนอะไรมาบอกได้หมดแต่บางวิชาชีพบอกไม่ได้โฆษณาไม่ได้หมอนี่บอกไม่ได้ว่ายาขนาดไหนดีเนี่ยที่รักษาโรคนั้นโรคนี้
พูดเป็นการวิจัยได้แต่ไปช่วยโฆษณายาไม่ได้แต่ละหน้าที่เนี่ยมันวงเล็บ2เนี่ยจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยหน้าที่ในแต่ละสาขาวิชาชีพเนี่ยบางทีจริยธรรมมันบางข้อมันไม่เหมือนกันแต่ทุกคนต้องมีข้อ1จริยธรรมในการดำรงตนการมีมนุษยสัมพันธ์เคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานอย่างดีเนี่ยท่านไปอยู่ที่ไหนท่านก็เจริญอันนั้นเป็นจริยธรรมในการดำรงตนแต่ในการปฏิบัติหน้าที่วิชาชีพอะไรต่างๆเนี่ยการรับของขวัญเป็นครูรับของขวัญมันไม่ค่อยอันตรายมันไม่ค่อยมีผลต่อคะแนนของนักเรียนนะแต่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินไปรับของขวัญที่มันไม่ถูกต้องมากมายเกินไปมันกระทบทันทีมันเป็นจริยธรรมเฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพซึ่งมีผลโดยตรงทีนี้เมื่อจริยธรรมมันมี2ประเภทเนี่ยจริยธรรมในการดำรงตนก็แบ่งออกเป็นส่วนหนึ่งจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งเราก็มาดูกันว่าในส่วนที่ว่าเนี่ยเป็นอย่างไรมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งไม่ได้พูดวันนี้เขาเรียกว่าจริยธรรมในส่วนอุดมการอุดมการเนี่ยเช่นอะไรท่านทำงานทำไมทำงานเพราะท่านมีความยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความยึดมั่นเนี่ยความศรัทธาเนี่ยมันเป็นคุณธรรมท่านทำงานตรวจเงินแผ่นดินเพราะท่านยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมศรัทธาในอุดมการณ์ในเป้าหมายเป็นคุณธรรมไม่ใช่จริยธรรมนะทำไมอย่างนั้นจริยธรรมต้องวัดได้ประเมินได้วัดได้ประเมินได้เพราะมันเป็นพฤติกรรมทางกายและก็ทางวาจาแล้วทางใจล่ะทางใจเนี่ยวัดยากประเมินยากต้องดูกันนานซึ่งต้องแสดงออกมาอีกทีนึงมันอยู่ในใจเช่นความรักเนี่ยความรักนี่เราวัดได้ประเมินได้ไหมได้ระยะยาวแต่จริงๆโดนหลอกกันเยอะแยะไปใช่ไหมเพราะว่าใจรักหรือไม่รักเนี่ยมันอยู่ข้างในมันมองไม่เห็นเมตตาความรักเป็นคุณธรรมความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมศรัทธาความเชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อบางทีเราไม่รู้มันอยู่ที่ใจอ่ะมันเป็นเรื่องเฉพาะตนเราเรียกว่าคุณธรรมคุณธรรมคือคุณสมบัติที่ดีภายในจิตใจเช่นความรักความสงสารความซื่อสัตย์ความศรัทธาเป็นรากฐานของจริยธรรมตัวคุณธรรมเนี่ยนะ virtue เนี่ยนะเป็นรากฐานเป็นคุณสมบัติที่ดีภายในใจเป็นรากฐานของจริยธรรมตัวอย่างที่ชัดเจนคือเบญจธรรมแล้วเรามักจะคุ้นกับเรื่องเบญจศีลนะแต่ไม่ค่อยคุ้นกับเบญจธรรมเพราะว่าเราสมาทานศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามคุ้มกายกับวาจาแต่เบญจธรรมเนี่ยเขาเอามาประกบศีล5แต่ละข้อเพื่อเป็นฟาวเดชั่นเป็นรากฐานให้ศีล5มันตั้งอยู่ได้ถ้าเสาเข็มมันไม่ดีนะบ้านมันก็พังบ้านคือเบญจศีลเสาเข็มคือเบญจธรรมเรามองไม่เห็นใช่ไหมเบญจธรรมไอ้เสาเข็มใครมองเห็นบ้างเห็นแต่ตึกเห็นแต่เบญจศีลแต่เราไม่เห็นเบญจธรรมซึ่งเป็นเสาเข็มเอายกตัวอย่างไม่ฆ่าสัตว์ข้อที่หนึ่งนะปานาห้ามฆ่าสัตว์เนี่ยมีเบญจธรรมที่เป็นเสาเข็มคืออะไรเมตตาความรักกรุณาความสงสารเป็นความรักความสงสารอยู่ในใจถ้าเรารักถ้าเด็กนะเราไม่ต้องไปบอกนะเด็กนะฆ่าแมวไม่ดีนะตีแมวไม่ดีนะถ้าเด็กเขามีเมตตาความรักสัตว์กรุณาความสงสารแมวตัวนั้นนกตัวนั้นเขาจะไม่ฆ่าไม่ทำร้ายมันเพราะฉะนั้นตัวคุณธรรมเนี่ยมันทำให้เรามี
จริยธรรมโดยไม่ต้องฝืนใจถ้าท่านรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จริงใจเนี่ยท่านจะอุทิศตัวทำงานตรวจเงินแผ่นดินด้วยความเต็มใจไม่ใช่เพราะรางวัลที่เราจะได้เงินเดือนที่เราจะได้เพราะเราต้องการให้เห็นความเจริญของประเทศชาติของเราถ้าเรารักคนไข้สงสารคนไข้ที่ติดโควิดถ้าแพทย์พยาบาลที่รักคนไข้สงสารคนไข้เนี่ยเขาทุ่มเทมาเป็นปีแล้วนะเป็นด่านหน้าเนี่ยโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่ย่อท้อมันออกมาเองไม่ต้องมาสอนว่าต้องทำอะไรจริยธรรมกี่ข้อเขาปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมโดยไม่ต้องฝืนใจไม่ต้องมีใครมาตรวจสอบเขาก็ทำบางทีทำจนตัวเองติดโควิดทุ่มเทมากอันนี้คุณธรรมเป็นรากฐานของจริยธรรมเพราะฉะนั้นหมวดที่ว่าด้วยอารมณ์การน่ะมันคือคุณธรรมความเรื่องของความรักสถาบันก็ดีความซื่อสัตย์ก็ดีเนี่ยมันเป็นรากฐานและเราจะมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้องฝืนใจเพราะว่ามันอยู่ในใจของเราไงเหมือนเบญจธรรมเป็นรากฐานของเบญจศีลนั่นเองทีนี้คุณธรรมพื้นฐานจริงๆเนี่ยของจริยธรรมส่วนตนนะหรือในการปฏิบัติหน้าที่ของคนตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยมีอยู่4ประการคุณธรรมพื้นฐานเนี่ยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยได้พระราชทานไว้ตามพระราชดำรัสในปี2525ฉลองกรุง200ปีเนี่ยท่านทั้งหลายก็คงจะคุ้นนะที่ถ้าได้แต่ช่วงหลังๆอาจจะไม่ได้พูดถึงพระองค์ประทานไว้พระราชทานไว้4ข้อข้อที่1คือการรักษาความสัตย์มีสัจจะคงนึกออกนะรักษาความสัตย์ข้อที่2รู้จักข่มใจตัวเองข้อที่3มีความอดทนอดกลั้นและข้อที่4รู้จักละวางความชั่ว4ข้อเนี่ยสัมพันธ์กันทรงอธิบายว่าสัมพันธ์กันอย่างไรทรงอธิบายว่ารักษาสัจจะคือความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมนะเพราะเราจะตรวจเงินแผ่นดินเราต้องมีความซื่อสัตย์ไม่โกงไม่ทุจริตไม่อะไรต่างและไม่ต้องการให้คนอื่นโกงไม่ต้องการให้คนอื่นทุจริตเราจึงไปตรวจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่รับสินบนข่มใจตัวเองไงมันมี temptation ใช่ไหมสิ่งล่อสิ่งเร้าให้เราออกนอกทางเราก็ข่มใจตัวเองนะบางทีก็ถูกยั่วถูกอะไรต่างถูกตำหนิบ้างเสียกำลังใจบ้างเราข่มใจตัวเองไม่ออกนอกทางควบคุมตัวเองแล้วโดนต่อว่าบ้างจากเจ้าผู้นายเจ้านายบ้างจากคนรับตรวจบ้างต้องมีความอดทนเพื่อตรวจหาความจริงต้องอดทนเพื่อเข้าให้ถึงความจริงและในการที่จะทำให้ถึงความจริงนั้นอย่าไปเก็บกดถูกด่าถูกว่าเก็บกดมากเสียสุขภาพจิตต้องปล่อยวางบางทีเราทำงานอยากจะได้เกียรติได้กล่องมันไม่ได้อะมันไม่ได้สองขั้นไม่ได้อะไรต่างไปคิดมากมันก็ไม่อยากทำอีกมันก็จะต้องปล่อยวางบ้างหรือแทนที่จะได้ดอกไม้กับได้ก้อนอิฐจากใครก็ไม่รู้จากที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เป็นธรรมใส่ร้ายเราก็จะต้องไม่โกรธไม่เครียดปล่อยวางเรียกจากะเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมีสัจจะเป้าหมายชัดเจนแล้วไม่ออกนอกทางคือข่มใจแล้วก็มีสิ่งที่มากระทบก็ต้องอดทนขันติแล้วก็ปล่อยวางทั้งหมด4คำเนี่ยคือธรรมะพื้นฐานไม่ว่าท่านโดยเฉพาะในการดำรงตนและเป็นพื้นฐานเป็นเสาเข็ม
ของจริยธรรมวิชาชีพทั้งหลายที่พระราชทานเอาไว้ถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีก็คือข้อ1คือสัจจะข้อ2ธรรมะข่มใจข้อ3ขันติอดทนข้อ4จาคะละวางความชั่วที่จริงก็คือตรงกับคารวาสธรรม4ประการทรงรัชกาลที่9ทรงนำมาจากคารวาสธรรมธรรมะของชาวบ้านผู้ครองเรือนทุกคนเป็นคุณธรรมพื้นฐานในการดำรงตนของชาวบ้านทุกคนโดยเฉพาะเป็นพื้นฐานของจริยธรรมวิชาชีพทุกแขนงโดยเฉพาะจริยธรรมในการดำรงตนข้อหนึ่งท่านจะต้องมีสัจจะนะความซื่อสัตย์ข้อสองต้องมีธรรมะการข่มใจบางทีท่านก็แปลว่าฝึกตนข่มใจฝึกมันก็ต้องอดทนใช่ไหมข่มใช่ไหมขี้เกียจตื่นเช้าก็จะต้องตื่นเช้าเนี่ยฝึกตนให้เคยชินเขาเรียกธรรมะขันติก็ต้องอดทนอดกลั้นจาคะก็เสียสละสละอะไรสละสิ่งของสละกิเลสนะสละสิ่งของท่านเรียกว่าอามิสจาคะสละกิเลสคือความยึดติดอย่าไปคบเพื่อนชั่วนะเป็นมิตรอย่าไปคบมาเฟียอย่าไปคบอะไรที่เขาว่าในจริยธรรมแม้แต่เราก็ติดใจเขาเนาะบางทีไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรแต่ว่าถูกคอถูกอัธยาศัยเราต้องสละความยึดติดความชอบความอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะอย่างนี้เขาเรียกว่ากิเลสจาคะทีนี้บางครั้งเนี่ยของขวัญเราก็อยากได้เขาก็ให้มาเยอะเนาะสินบนหรือจะเป็นของขวัญก็ได้ตามกล่องใหญ่เลยยังไม่ได้เปิดเลยมันก็ต้องคืนนะอามิสจาคะไม่รับนะสละเหมือนกันเห็นไหมแต่ละข้อเนี่ยถ้าเรามีคุณธรรมพื้นฐาน4ข้อสัจจะเนี่ยจริงจังต่ออุดมการต่อเป้าหมายต่อนโยบายของการตรวจเงินแผ่นดินมันจะต้องมีการฝึกตนข่มใจอะไรต่างๆเป็นธรรมะขันติอดทนนะแล้วก็จาคะเสียสละพื้นฐาน4ประการให้ท่านจำไว้นะสัจจะความซื่อสัตย์ธรรมะการฝึกตนการข่มใจขันติอดทนจาคะความเสียสละมันต้องมีแล้ว4ข้อนี้แหละที่จะทำให้ท่านมีจริยธรรมได้ดูข้อแรกก่อนสัจจะเรียกว่าความซื่อสัตย์ความจริงเนี่ยมันก็คือจริงจังเช่นคำว่าสัจจาธิฏฐานสัจจาธิฏฐานหรือสัตยาธิฏฐานเวลาท่านตั้งสัตยาธิฏฐานว่าอย่างพระพุทธเจ้าตั้งอธิษฐานจิตนะตอนเป็นสุเมธดาบทว่าจะต้องเป็นพุทธเจ้าในชาติโน้นเลยนะทุกชาติเนี่ยจะมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นเขาเรียกสัตยาธิฏฐานพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้นั่งอยู่ใต้ต้นโพก่อนจะนั่งใต้ต้นโพเอาหญ้าคามาปู8กรรมแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะทำอย่างจริงจังขอนั่งเป็นครั้งสุดท้ายใต้ต้นโพนี้เนื้อเลือดจะเหือดแห้งไปจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเรายังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตราบใดจะไม่ลุกจากที่นั่งบัลลังก์นี้ตราบนั้นทำจริงแล้วก็พญามารมาผจญมาไล่อะไรต่างๆอย่างที่เราเห็นภาพมารผจญไม่ลุกหนีเลยนี่เขาเรียกว่าจริงจังจริงจังคือทำจริงพระเจ้าตากนะตีเมืองจันน่ะบอกทหารให้มีจริงความจริงจังหน่อยอย่ามาตีเยาะแยะเยาะแยะทุบหม้อข้าวเลยนะทุบหม้อข้าวตีเมืองให้แตกแล้วพรุ่งนี้ไปกินข้าวในเอาในเมืองจันน่ะปรากฏเมืองจันแตกเลยเพราะทำจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นคนมีสัจจะคือคนจริงจังทำจริงไม่เยาะแยะไม่เป็นกิ้งก่าวิ่งวิ่งหยุดหยุดข้อสองสัจวาจาพูดจริงนะพูดจริงก็คือคำไหนคำนั้นพูดความจริงรายงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องเป็นสิ่งที่สะท้อนความจริงไม่บิดเบือนนี่เขาเรียกว่าสัจวาจาวาจาไม่จำเป็นต้องพูดนะเขียนก็ได้นะหรือเป็นตัวเลขเป็นอะไรได้ทั้งนั้นแหละเขาเรียกสัจวาจาคือจริงแล้วข้อ3สัจจะกิริยาอันนี้ไม่ใช่ทำจริงนะมันจะไปเป็นข้อหนึ่งสัจจะกิริยาท่านหมายถึงจริงใจ
เวลาที่เราอยากจะช่วยใครเราจะตั้งสัจจกิริยาตั้งสัจจกิริยาว่าขอคุณงามความดีทั้งหลายทั้งมีเนี่ยที่เราได้ทำเนี่ยแบ่งปันอำนวยพรให้คนนั้นคนนี้เหมือนกับเราอวยพรวันเกิดใครก็ตามเนี่ยเขาเรียกสัจจกิริยาอ้างเอาคุณงามความดีของเราเองของเขาของอะไรต่างๆเนี่ยมาอำนวยพรให้ขออวยพรให้คลาดแคล้วผ่านพ้นโควิดไปได้เนี่ยทำสัจจกิริยาเนี่ยทำด้วยความจริงใจแล้วมันจะได้ผลนะเพราะฉะนั้นตัวความจริงใจเราดีกับใครจริงใจเนี่ยเราก็จะดีเสมอต้นเสมอปลายอย่าเป็นคนปากปราศัยน้ำใจเชือดคอนะยิ้มให้ซ่อนดาบในรอยยิ้มอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าจริงใจในสัจจะข้อเดียวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของจริยธรรมในการดำรงตน7ข้ออย่างไรลองดูกันอย่างข้อที่1เนี่ยไม่เบียดบังเวลาราชการซึ่งมีท่านแต่งเป็นคำกลอนคล้องจองมาให้ก็เลยเอาแค่นี้มันคำนี้มันยาวนะแต่ท่านแต่งว่าไม่เบียดบังเวลาราชการข้อ1ทรัพย์สินรัฐต้องใช้งานอย่างคุ้มค่าข้อ3ไม่คบคนผิดกฎหมายไร้จรรยาข้อ4ให้บริการประชาอย่างเต็มใจเอา4ข้อก่อนท่านจะเห็นว่าใน4ข้อเนี่ยเวลาที่เราไม่เบียดบังเวลาราชการนี่ก็คือใช้เวลาคุ้มค่าไม่เอาเวลานั้นไปทำประโยชน์ส่วนตนไปทำงานอื่นนะที่ไม่ใช่งานของราชการแสดงว่าท่านทำงานจริงจังใช่ไหมทุ่มเทเขาเรียกมีสัจจะในความหมายว่าจริงจังทำจริงสัจจะมันจะเป็นพื้นฐานของการทำงานจริงจังไม่เบียดบังเวลาราชการใช้เวลาคุ้มแล้วยังคุ้มกับทรัพย์สินที่ใช้งานด้วยทั้งสัจจะและที่สำคัญก็คือท่านจะต้องฝึกตนพัฒนาตนคือธรรมะให้ประโยชน์ให้ใช้ทรัพย์สินเงินประโยชน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยคุ้มค่าเขาเรียกว่าประโยชน์สูงประหยัดสุดประโยชน์สูงประหยัดสุดนี่คือ efficiency นะประสิทธิภาพให้คนมาเท่านี้ให้เงินมาเท่านี้ให้เวลามาเท่านี้ให้ทำงานชิ้นนี้เราฝึกตนเขาเรียกมีทักษะนะที่ได้พูดไว้ตอนต้นมีความรู้ความสามารถบวกความตั้งใจบวกสัจจะมันก็เป็นธรรมะเราก็มีประสิทธิภาพทำงานอย่างคุ้มค่าเขาเรียกว่าคุ้มเลยล่ะคุ้มทุนน่ะไม่ใช่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำคนก็ต่างเยอะแยะเงินก็ลงไปมากแต่ได้ผลงานมานิดเดียวอย่างนี้ไม่คุ้มไม่มีประสิทธิภาพคนที่จะมีประสิทธิภาพต้องมีธรรมะในการฝึกฝนพัฒนาตนข้อ3ได้พูดมาบ้างก็คือท่านจะต้องไม่คบคนที่ผิดกฎหมายไร้จรรยาไม่คบคนชั่วเป็นมิตรเพราะว่ามันจะจูงให้ท่านออกนอกทางด้วยแล้วก็มากีดกันไม่ให้ท่านทำงานได้อย่างโปร่งใสทีนี้การที่ท่านจะสละไม่คบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยท่านต้องมีจาคะกิเลสจาคะด้วยนะคือความติดใจในตัวเขาเนี่ยสละกิเลสความชอบพอความถูกสนุกสนานต่างๆเนี่ยออกไปไม่งั้นเราก็ไปเที่ยวกับเขาไปคบกับเขาเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเราก็ต้องมีจาคะมีความเสียสละสัจจะธรรมะจาคะให้บริการประชาอย่างเต็มใจนี่ก็คือเวลาที่เราทำงานเซอร์วิสอ่ะเป็นข้าราชการเนี่ยเขาเรียกว่าซิวิลเซอร์วิสบริการประชาชนในฐานะในหน้าที่อะไรก็ตามเนี่ยทำด้วยจาคะคือความเสียสละคือไม่เห็นแก่ตัวเมื่อท่านไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมขึ้นมาเนี่ยท่านจะทำได้เต็มใจท่านก็มีจาคะความเสียสละขึ้นมาจะเห็นได้ว่าจริยธรรมในการดำรงตน7ข้อเนี่ย4ข้อเนี่ยสัจจะธรรมะจาคะเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงขันตินะทำให้ท่านมีจริยธรรมโดยไม่ต้องฝืนใจฝึกให้มีสัจจะจริงจังสัจจะมีธรรมะฝึกตนมีจาคะความเสียสละกิเลสเสียสละด้วยน้ำใจต่างๆเนี่ยท่านก็จะทำ4ข้อโดยไม่ต้องฝืนใจทีนี้การที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงคนพาลไม่คบคนชั่วเนี่ย
เป็นเพียงข้อหนึ่งนะที่จริงมันต้องหลีกเลี่ยงทั้งเรื่องการพนันนะเพราะว่าคนชั่วพาเราไปเล่นการพนันยาเสพติดเที่ยวกลางคืนอะไรเยอะแยะหมดท่านเรียกว่าในข้อนี้จริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงคนไม่ดีทั้งหลายเนี่ยก็คือเพราะคนไม่ดีพาเราไปสู่แหล่งไม่ดีเนี่ยมันคือเลิกคบหรือไล่ผี6ตัวออกไปจากชีวิตเราคนตรวจเงินแผ่นดินต้องระวังผีร้าย6ตัวนะหลวงพ่อท่านบอกว่าเผาศพทั้งทีเผาผีเสียด้วยอย่าเผาแต่ศพคือร่างที่ไร้วิญญาณเวลาไปวางไม้จันทร์งานศพเนี่ยเผาผีที่มันคอยตามสิงเราหรือมันคอยตามจะมาสิงเราไปด้วยผีมี6ตัวลองวัดซิว่าไอ้ตัวไหนมันชอบมาเคาะประตูตามล่าเราอะนะ6ตัวนี่นะเราต้องไล่มันไปทําจาคะปล่อยมันไปเลยอย่าไปยุ่งกับมันผีที่1ชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่2ชอบท่องเที่ยวยามวิกาลไม่รักลูกรักบ้านพ่อแม่ตนผีที่3ชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาคลับละครโขนผีที่4คบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่5ชอบเล่นไพ่เล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโปไฮโลสิ้นแม้แต่ตอนโควิดเนี่ยผีอารวาสเนาะเนี่ยมันก็เลยทำให้ผีโควิดไล่ระบาดไปทั่วหมดผีที่5ชอบเล่นไพ่เล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโปไฮโลสิ้นผีที่6ชอบเกียจคร้านการหากินมีทั้งสิ้น6ผีอัปรีเอยเพราะฉะนั้นคนสตงเนี่ยต้องไล่ผี6ตัวออกไปเลยมันจะได้มีคุณธรรมมีจริยธรรมอย่างเข้มแข็งนอกจากนี้ทั้งหมดนี้ว่าที่ว่ามาคือรูรั่วของชีวิต6ประการเขาเรียกอบายมุข6นะอย่าไปข้องไว้อบายมุขเลยนะเนาะคบคนชั่วก็เป็นหนึ่งในอบายมุขสุรายาเสพติดก็เป็นอบายมุขการพนันก็เป็นอบายมุขไม่ไปข้องไว้เพราะถ้าเป็นข้องไว้ปุ๊บเนี่ยนะจริยธรรมมันรั่วหมดเลยนะกี่ข้อกี่ข้อนี่มันไปหมดเลยว่าจะไม่รับสินบนแต่ว่ามันไปเล่นการพนันเป็นหนี้เป็นสินบนมันก็ป่าแล้วว่าจะมีความเขาเรียกว่าปฏิบัติงานด้วยทุ่มเทเวลาให้นะแกองค์กรโอ้ยมาก็หลับแล้วเพราะเมื่อคืนไปเที่ยวดึกมาอย่างเงี้ยแล้วมันจะได้ที่ไหนมันรั่วหมดนะคุณงามความดีพอมีอบายมุขเพราะฉะนั้นอย่าปิดซะเลยนะอย่าให้รูเรือนี่อย่าให้มันมีรูรั่วถ้ามันมีรูรั่วแล้วมันจมเท่านั้นแหละรูรั่วอันนี้จะทำให้มีจริยธรรมได้อย่างดีเลยอบายมุข6ตัวทีนี้จริยธรรมในการดำรงข้อต่อไปในข้อ5นะไม่ละเมิดหรือคุกคามในทางเพศจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียหายอันนี้ท่านต้องมีความอดทนนะอย่าไปบอกว่าโหเขายั่วเหลือเกินนู่นนี่นะขันติที่อย่าเป็นขันแตกแล้วการหรือบางทีเขาไม่ได้ยั่วแต่ว่าเราไปชอบเนี่ยนะมันคุกคามเขาเรียกคุกคามทางเพศภาษาอังกฤษเขาเรียก sexual harassment การคุกคามไม่ใช่เช็ค sexual abuse นะคือการปฏิบัติไม่ดีการอะไรเขาเรียกฝืนใจไม่ใช่อย่างนั้น harassment ก็คือเหมือนกับว่าต้องทำงานนี้นะเราเป็นหัวหน้าเนี่ยถ้าไม่ทำงานนี้นะไม่ใช่สิต้องตามใจเรานะในทางถ้าทางในทางเพศตามใจเราไปเที่ยวกับเราไปทานอาหารกับเราไม่งั้นไม่ได้เลื่อนขั้นไม่งั้นไม่ได้ไปทำงานนี้โปรเจกต์นี้เขาเรียกว่า sexual harassment ในที่ทำงานมันจะมีผลต่อการปฏิบัติงานมันจะเกิดความเสียหายและก็ไม่เป็นธรรมเราจะต้องมีขันติมีความอดทนข่มอดทนไว้อย่าให้เรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานข้อ6ไม่เอาเปรียบและแอบอ้างผลงานใครอันนี้ก็คือต้องมีสัจวาจาเราทำงานจริงแค่นี้คนอื่นทำกี่เปอร์เซ็นต์คนอื่นทำก็แบ่งผลงานกันไปตามส่วนในทีมของเราแล้วก็ไม่สมัยนี้ทำวิจัยผลเนี่ยชอบไปลอกงานเขาลอกงานเขามาเขียนงานวิจัยไปอะไรต่างๆเนี่ยก็ขาดสัจวาจาขาดความพูดคำจริงรายงานจริงนะอันนี้อยู่เป็นข้อ6ไม่เอาเปรียบ
แอบอ้างผลงานใครแล้วก็ข้อ7เนี่ย7ข้อนะต้องมีใจยกย่องให้เกียรติคนนี่คือความจริงใจสัจจะคือความจริงใจความจริงใจเนี่ยไม่ใช่เสียแซงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยด้วยความจริงใจมันก็คือผูกใจคนด้วยน้ำใจของเราในแต่ละข้อมีรายละเอียดยังไงอ่ะคือหัวหน้าเนี่ยจะมี2แบบที่ปฏิบัติต่อลูกน้องเนี่ยนะเป็นหัวหน้าเป็นหัวเนี่ยนะหัวหน้าบางคนนี่อยู่บนหัวลูกน้องนะเขาเรียกว่าหัวหน้าที่นั่งอยู่บนหัวคนสั่งกดขี่บางทีก็อะไรล่ะใช้คำพูดไม่ไพเราะนะทั้งเผด็จการอะไรต่างๆเนี่ยนั่งอยู่บนหัวคนเพราะตัวเองเป็นหัวหน้าก็เลยไปอยู่บนหัวเขาอะที่จริงคำว่าหัวหน้าท่านหมายถึงนั่งอยู่ในหัวใจหัวหน้าที่มีจริยธรรมจะอยู่ในหัวใจเขาไม่ใช่อยู่บนหัวไปกดขี่ข่มเหงมันไม่ถูกต้องหัวหน้าที่ดีจะนั่งอยู่ในหัวใจนะคนที่เราบอกว่าปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ำใจจริงใจเนี่ยคืออยู่ในหัวใจเขาอย่าไปอยู่บนหัวเขาอยู่ในหัวใจทำยังไงนั่งอยู่ในหัวใจคนต้องวางตัวเหมือนแม่น้ำแม่น้ำเนี่ยมันยิ่งใหญ่เพราะอะไรท่านไปดูต้นน้ำแม่น้ำคงคานะช่วงเดือนเมษาเนี่ยคนตั้ง 4-5 ล้านคนไปอาบน้ำต้นน้ำแม่น้ำคงคาเชิงเขาหิมาลัยเขาเรียกกลุ่มพระเมลาเลยโควิดระบาดทั่วอินเดียนะนั่นน่ะในช่วงสงกรานต์บ้านเราเนี่ยเพราะว่าต้นแม่น้ำตรงนั้นเนี่ยมันมาจากหิมาลัยแล้วก็เป็นต้นของแม่น้ำคงคาเขาบอกว่าล้างบาปตรงนั้นได้บุญมากเล็กนิดเดียวนะอาตมาเคยขึ้นไปดูต้นน้ำแม่น้ำคงคานะที่จุดเลยไปเลยจากที่เขาอาบน้ำกันอีกขึ้นไปโอ้โหเล็กนิดเดียวมันเป็นสาขามาจากไหนก็มารวมกันแม่น้ำคงคามาจากหิมาลัยหิมะละลายอ่ะมาจากหิมาลัยขึ้นรถไปโอ้โหไปเป็นวันๆไปดูต้นน้ำแม่น้ำคงคาตอนมันอยู่สูงที่หิมาลัยเนี่ยนะมันจะเล็กตอนมันไหลลงมาเนี่ยใหญ่กว่าแม่น้ำเจ้าพระยาอีกนะแถวพาราณสีน่ะแม่น้ำคงคามันใหญ่เพราะอะไรเพราะมันอยู่ต่ำถ้ามันอยู่สูงมันเล็กอยู่ต่ำมันใหญ่เพราะมันอยู่ต่ำมันเป็นที่รองรับหยาดน้ำหยดน้ำลำธารและแห่งห้วยคลองหนองบึงไหลกันมาเลยหัวหน้าก็เหมือนกันถ้าทำตัวอยู่บนหัวคนอยู่สูงเนี่ยเล็กนิดเดียวไม่มี power ไม่มีอำนาจแต่ถ้านั่งอยู่ในหัวใจคนเนี่ยจะยิ่งใหญ่เพราะวางตัวพอดีเหมือนแม่น้ำที่อยู่ต่ำท่านเรียกว่าสมานัตตาสมานัตตาวางตัวพอดีอยู่ในที่ทำงานกับวางตัวเป็นเจ้านายพอเหมาะพอสมออกมาที่นอกที่ทำงานเป็นเพื่อนกันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นพี่เป็นน้องมีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมเสพเนี่ยเขาเรียกสมานัตตาอย่างนี้มีงานอะไรเจ้านายเชิญเจ้านายไปเราก็ไปนะไปงานให้อะไรให้ดูแลกันในยามยากในยามโควิดนี่โทรไปถามก็หน่อยยังอยู่ดีหรือไม่ใช่สั่งงานอย่างเดียวนะถ้าไม่สบายก็มีดูไถถามไถก็ยังดีถ้าช่วยได้ก็ช่วยอย่างนี้เขาเรียกว่าสมานัตตาวางตัวเสมอต้นเสมอปลายมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ดูแลเขาเหมือนกันนะจึงยิ่งใหญ่เพราะนั่งอยู่ในหัวใจคนทีนี้จริยธรรมเมื่อกี้พูดถึงจริยธรรมในการดำรงตนนะจริยธรรมในการดำรงตนเนี่ย7ข้อทีนี้จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ย8ข้อเนี่ยท่านจะเห็นว่าจรรยาบรรณต้องยึดถือปฏิบัติไม่เรียกรับทรัพย์สินอันมิควรได้ไม่รับสินบนทำหน้าที่เต็มกำลังอย่างตั้งใจแยกแยะได้ประโยชน์ชาติประโยชน์ตนเรื่องของจรรยาบรรณเนี่ยก็คือบรรทัดฐานได้พูดมาแล้วว่าเราต้องยึดถือปฏิบัติด้วยความจริงนะเป็นสัจจาธิฐานว่าเราต้องยึดถือตามเส้นบรรทัดนี้แล้วก็ไม่รับสินบนเนี่ยรับทรัพย์สินอันไม่ควรได้รางวัลอะไรต่างๆอันไม่ควรได้ไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะต้องมีข้อปฏิบัติอย่างไรเดี๋ยวจะขยายความทำหน้าที่เต็มกำลังอย่างตั้งใจนี่ก็คือ
จริงจังนะสัจจะในความหมายว่าจริงจังแล้วแยกแยะได้ประโยชน์ชาติประโยชน์ตนแล้วถ้าประโยชน์มันขัดกันทำไงประโยชน์ตนไปทางประโยชน์ส่วนรวมไปทางประโยชน์ชาติไปทางเป็นอย่างไรในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เราก็มาดูกันประโยชน์ชาติประโยชน์ตนเนี่ยแยกแยะได้เนี่ยมันมี3อย่างนะประโยชน์เนี่ยท่านบอกว่า1อัตถะประโยชน์ตน2ปรัตถะประโยชน์คนอื่น3อุพยัตถะประโยชน์ส่วนรวมทีนี้ที่เราบอกว่าประโยชน์ประโยชน์ชาติประโยชน์ตนมันขัดกันเนี่ยเพราะเราไปดู2ข้อข้อ1อัตถะประโยชน์ตนข้อ2ปรัตถะประโยชน์คนอื่นถ้าคนอื่นได้ประโยชน์เราไม่อยากทำไงมันขัดกันเนี่ยหรือถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์แล้วเราต้องไปทำให้คนอื่นเราทิ้งประโยชน์ตนเองเราไม่อยากทำเราแยกประโยชน์ตนกับประโยชน์คนอื่นจากกันลืมไปว่ามันมีประโยชน์ส่วนรวมอุพยัตถะถ้าเราดูประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันไม่ขัดกันหรอกเพราะว่าประโยชน์ชาติเป็นประโยชน์ส่วนรวมหมายความว่ารวมประโยชน์ตนกับประโยชน์คนอื่นเข้าด้วยกันสองข้อเนี่ยมันกลายเป็นประโยชน์ส่วนรวมคือส่วนตนกับส่วนคนอื่นมันกลายเป็นส่วนรวมยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราใช้เงินแผ่นดินเนี่ยนะภาษีอากรของประชาชนทุกบาททุกสตางค์เนี่ยอย่างคุ้มค่าเงินนั้นมันเป็นเงินส่วนรวมของประชาชนเป็นประโยชน์ของประชาชนแล้วเอาเงินนั้นมาสร้างถนนมาสร้างสะพานเราก็ไปตรวจให้เขาสร้างถนนสร้างสะพานอย่างคุ้มค่าผลคืออะไรสะพานที่ออกมาไม่พังถนนแข็งแรงใครวิ่งก็ไม่เกิดอุบัติเหตุเราก็ไปใช้เราก็ได้ประโยชน์คนอื่นใช้สะพานใช้ถนนก็ได้ประโยชน์มันเป็นประโยชน์ของประเทศชาติและถ้ามีอินฟราสตรัคเจอร์นะโครงสร้างพื้นฐานดีสร้างกันไปทั่วประเทศไม่มีนอกมีในนะประเทศไทยเราดีหมดการจราจรมันดีไปที่เศรษฐกิจด้วยใครก็อยากต่างประเทศก็อยากมาลงทุนบ้านเราเพราะโลจิสติกมันดีแสดงว่าสิ่งที่เราทำควบคุมกำกับเนี่ยมันนำประโยชน์ส่วนรวมประเทศชาติแล้วประโยชน์ประเทศชาติเนี่ยโลจิสติกดีการคมนาคมดีมันเศรษฐกิจดีมันย้อนมาที่เราด้วยเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นประโยชน์ส่วนตนประโยชน์คนอื่นรวมกันเนี่ยมันคือประโยชน์ส่วนรวมคนมักจะมองตรงนี้ไม่ออกไปไหนไปเที่ยวที่ไหนชอบทิ้งขยะนะโอ้ไปเล่นไปเที่ยวชายหาดก็ทิ้งขยะไปน้ำตกก็ทิ้งขยะแล้วเป็นไงปล่อยน้ำเสียลงทะเลทิ้งขยะชายหาดด้วยความเห็นแก่ตัวอัตถะนะแต่มันมีผลคืออะไรคนพอปล่อยน้ำเสียลงทะเลเพราะโรงงานปล่อยลงไปน้ำเน่าใครจะมาเที่ยวล่ะเราเองก็ไปเที่ยวไม่ได้เราก็ทำลายประโยชน์ตนคนต่างประเทศก็ไม่มาเที่ยวมันก็ทำลายเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศอีกแต่ถ้าเรานึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดไม่ทิ้งขยะให้เป็นที่ไม่ปล่อยน้ำเสียไม่แรงต่างชายหาดก็ดีขึ้นทะเลก็สดสวยใครก็อยากมาแม้กระทั่งปลาโลมาก็มีความสุขนะตอนที่เกิดโควิดเนี่ยเพราะพวกทิ้งขยะมันไม่ค่อยไปกันสัตว์ต่างๆมีความสุขธรรมชาติดีเหลือเกินตอนนี้ใครก็อยากไปดูไปเห็นยกเว้นแต่มันมีโควิดเขามาไม่ได้แต่ประโยชน์ส่วนรวมมันเกิดในหมู่บ้านเราถ้าคนทิ้งขยะด้วยความเห็นแก่ตัวมันไม่น่ามองเลยนะบ้านเราแล้วเราก็เดินผ่านทุกวันเราเองไปทิ้งด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าเราทิ้งขยะเป็นที่ดูแลเราเป็นผู้ตรวจใช่ไหมดูแลให้คนอื่นเขาทิ้งขยะให้เป็นที่ด้วยบ้านก็สะอาดมันก็น่าอยู่มันไม่ใช่เขาอย่างเดียวที่มีความสุขเราก็มีความสุขมันเป็นประโยชน์ส่วนรวมเพราะฉะนั้นประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันคือประโยชน์ของประเทศชาติประโยชน์ของบ้านเมืองเราต้องช่วยกันทนุบำรุงรักษางานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยคือทำหน้าที่ตรงนี้ถ้าเรารักชาติเรารักบ้านเมืองเราก็ต้องทำหน้าที่ให้มันสุดฝีมือร้องให้มันสุดคำรำให้มันสุดแขนแผนให้มันสุดปีก
ในข้อที่ว่าจรรยาบรรณต้องยึดถือปฏิบัติเนี่ยมันมีที่เมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ยมันมีบรรทัดฐานอยู่เราต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานนั้นเนี่ยมันก็แล้วทำแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาดูพระราโชวาทของพระบรมราชชนกในรัชกาลที่9นะที่พระราชทานแก่แพทย์พยาบาลการสาธารณสุขเขาบอกว่าทรงบอกว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองนี่ใช้ในกรณีที่ว่าแม้เราก็ประโยชน์มันขัดกันมั้งประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมมันขัดกันแล้วอะไรจะต้องมาก่อนทรงแนะนำว่าให้ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตัวมาที่สองเพราะว่าประโยชน์ส่วนตัวมันจะได้แล้วคนเดียวแต่ถ้าประโยชน์ส่วนรวมมันจะได้ทั้งเราทั้งเขาเราก็ได้เขาก็ได้คนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองคือมาทีหลังประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์คือส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์คำว่าธรรมะแห่งอาชีพเนี่ยคือ professional ethics สมัยนั้นอาจจะยังไม่มีศัพท์บัญญัติว่าจรรยาจริยธรรมวิชาชีพนะทรงเรียกว่าธรรมะแห่งอาชีพเขาเรียกว่าจรรยาบรรณนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ามีจรรยาบรรณนะแล้วก็ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเนี่ยพอเราทำดีแล้วเนี่ยประโยชน์ส่วนตัวมันก็จะมาเองเช่นลาภทรัพย์เกียรติยศมันจะตกแก่ท่านเองเพราะประโยชน์ส่วนรวมมันจะรวมไปถึงที่มาได้แก่ตัวเราฉะนั้นจรรยาบรรณต้องยึดถือปฏิบัติเมื่อท่านปฏิบัติตามจรรยาบรรณเนี่ยนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติแล้วคุณความดีเนี่ยมันก็จะกลับมาย้อนสนองตัวเราผู้ทำความดีด้วยแล้วก็เรื่องไม่เรียกรับทรัพย์สินอันมิควรได้เนี่ยก็คือไม่รับทรัพย์สินจะเป็นสินดลเป็นรางวัลเป็นอะไรก็ตามเนี่ยจริยธรรมข้อนี้ในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันมีเรื่องในเป็นเรื่องใหญ่มากในสังคมไทยเพราะว่าในการที่เราเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเรากำลังทวนกระแสค่านิยมระบบอุปถัมภ์อะไรต่างๆในบ้านเมืองเราที่มันมีแต่โบราณนะและบางทีการทุจริตคอร์รัปชันมันก็มีมานานเราจะไปทำให้มันหมดเนี่ยมันต้องเข้มแข็งมากดังที่มีเรื่องเล่าจารึกไว้ที่วัดโพสมัยรัชกาลที่3เป็นโครงโลกกนิษฐ์เนี่ยเขาแต่งเล่าเรื่องปัญหาไอ้รับสินบนในสมัยโบราณเอาไว้จารึกวัดโพนะเป็นโครงโลกกนิษฐ์เล่าเรื่องสวนสัตว์แห่งหนึ่งได้เสือโคร่งใหม่มา1ตัวตั้งงบประมาณเลี้ยงเสือเป็นค่าเงินในสมัยนั้นเนี่ย1บาทซื้อเนื้อมาเลี้ยงเสืออิ่มเลยนะสมัยรัชกาลที่3 1บาทแล้วผู้อำนวยการสวนสัตว์ก็จ่ายงบประมาณ1บาทวันละ1บาทให้ผู้คุมเสือเนี่ยนะไปซื้อเนื้อมาเลี้ยงเสือผู้คุมคนนี้พี่เลี้ยงเสือเนี่ยก็ไปซื้อเนื้อที่ตลาดจ่ายไป3สลึง3ส่วนยักยอกไป1สลึงเป็นของตัวเองยักยอกแล้วทุจริตอ่ะยักยอกไป1สลึงเสือได้กิน3ส่วนเสือไม่อ้วนนะเสือไม่อ้วนคนมาดูสวนสัตว์เอ๊ะทำไมเสือมันไม่อ้วนก็เลยฟ้องไปที่ผอ.สวนสัตว์งบไม่พอมั้งท่านผอ.ตั้งงบเพิ่มผอ.แกก็เป็นคนมีประสบการณ์นะก่อนจะเพิ่มงบต้องตรวจดูซะก่อนก็ส่งผู้ตรวจการนะตรวจการใช้เงินนี่แหละไปตรวจว่าเงินไม่พอจริงหรือใช้เงินกันยังไงผู้ตรวจการเนี่ยก็ไปตรวจดูไปซักถามไปอะไรต่างรู้ความจริงเลยว่าเงินมันถูกผู้คุมยักยอกไป1สลึงผู้ตรวจการก็เลยขอค่าปิดปาก1สลึง
ได้ไป2คนเอาไป2ส่วน50 50ตังค์น่ะเสือผอมเลยทีนี้เสือผอมคนก็ฟ้องมาที่ผอ.สวนสัตว์อีกทำไมไม่ให้เงินงบเพิ่มเสือผอมแล้วผอ.ก็เลยด้วยความรอบคอบสุขุมส่งผู้ตรวจการอีกคนไปตรวจระดับสูงขึ้นผู้ตรวจการคนนี้ไปได้3วันรู้ความจริงเข้าขอค่าปิดปากอีก1สลึง3ส่วนไปแล้วเนี่ยเสือผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกจะตายไม่ตายแหละได้กินสลึงเดียวในเสือเนี่ยคนเอาไป3ยิ่งตรวจยิ่งผอมคนก็ฟ้องด่วนมาเลยนะคนดูนะเสือจะตายอยู่แล้วเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเอางบเพิ่มมาผอ.ก็ใจเย็นอีกแล้วนะส่งผู้ตรวจการอีกคนหนึ่งไปนะคนสุดท้ายคนนี้ไปได้3วันเสือตายเลยไปเอาส่วนที่4ของเสือสิเนี่ย4เสือไม่ได้เหลืออะไรกินเลยนะตายโครงโลกนิธิเขาก็เลยแต่งไว้นะจารึกอยู่ที่วัดโพนะจะแก้ภาพลักษณ์ยังไงของผู้ตรวจเนี่ยเบิกทรัพย์วันละบาทซื้อมังสานายหนึ่งเลี้ยงพยัคฆ์คาไปอ้วน2 3 4นายมากำกับกันแฮบังทรัพย์4ส่วนท้วนบาทสิ้นเสือตายโอ้คลาสสิกมากนะนี่แหละสตง.ต้องเข้มแข็งนะไม่งั้นเสือตายหมดอ่ะสะพานพังถนนพังโอ้ยสารพัดนะคนก็จะตายอีกนะโควิดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ดูกันให้ดีหน่อยทีนี้มาพูดถึงพวกเราว่าเป็นผู้ตรวจเนี่ยทำยังไงเราจะมีความเข้มแข็งไม่กลายเป็นผู้ตรวจเสือเนี่ยนะตรวจเงินเสือเนี่ยท่านบอกว่าต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ได้พูดมาแล้วบ้างแล้วนะโอ้การจะเป็นคนดีนี่มันทวนกระแสกิเลสใช่ไหมไอ้นี่ก็โลภอยากได้อันนี้ก็โกรธอยากแกล้งใช่ไหมมันเป็นฉันทาคติลำเอียงเพราะชอบลำเอียงเพราะชังโทสาคติหมายถึงตัดสินตรวจสอบด้วยความลำเอียงโมหาคติลำเอียงเพราะหลงมันยากมันซับซ้อนสรุปด่วนสรุปไปเลยเอามั่วๆไปนะลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะอิทธิพลผู้มีพระผู้มีอิทธิพลข่มขู่พยาคติโอ้ในการตรวจที่จะไม่ให้มันมีอคตินี่มันยากนะบางทีเรานึกว่าเราไม่มีอคติที่ไหนเราหลงตัวเลขมันหลงข้อมูลมันหลอกเราก็มีเป็นโมหะคติก็ได้เป็นความกลัวไม่ได้ก็ได้เราไม่อยากไปแตะไม่อยากพูดโอ้ไปพูดทำไมมันเปลืองตัวพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองแถมได้ของขวัญอีกโอ้มันก็เกิดอคติถามว่าจะทำยังไงคนที่แล้วทำไมจะต้องมีจริยธรรมนี่ทำไมจะต้องมีจริยธรรมแค่เขาเรียกอะไรหลับตาข้างหนึ่งไม่ดีหรือตรวจแบบหลับตาข้างหนึ่งหลับไม่ได้ก็ทำเป็นโมเช่เนาะปิดตาเลยข้างหนึ่งไปตรวจแบบนั้นเนี่ยเราพูดกันบ่อยคนที่จะต้องมีจริยธรรมที่ว่ากันมาเนี่ยถ้ามีจริยธรรมแล้วมันดีอย่างไรไม่มีแล้วมันดีอย่างไรประมาณสัก20ปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดกระแสในวงการศึกษาของชาวโลกนะทั่วโลกเลยเนี่ยเขาบอกว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องดีด้วยที่เรามาพูดในบ้านเราว่าเก่งบวกดีเนี่ยทั้งเก่งทั้งดีเนี่ยเราอยากได้คนสตง.ที่ทั้งเก่งทั้งดีเก่งอย่างเดียวไม่เอาเก่งไม่เก่งอย่างเดียวไม่เอาเอาดีด้วยThank you.